บ้านของผมเนี่ยตรงนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดลายไม้แต่ถ้าทำแบบนี้ทั้งหลังเนี่ยงบประมาณอาจจะบานปลายได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาประหยัดกับผนังภายนอกส่วนที่เหลือโดยการใช้สมาร์ทบอร์ดแบบแผ่นเรียบกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับถ้าใครอยากได้ผนังที่เป็นสมาร์ทบอร์ดทำเป็นลายไม้แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยนะครับแต่สมาร์ทบอร์ดแบบนี้จริงๆตัวสมาร์ทบอร์ดไม่ได้แพงนะครับสิ่งที่เราสิ้นเปลืองไปก็คือแรงและการทำลายครับซึ่งการทำลายเนี่ยบอกเลยนะอยากจะให้สวยอยากจะให้ลายเหมือนไม้เราต้องใช้สีหลายตัวปกติสีย้อมไม้เทียมหรือสีย้อมไฟเบอร์ซีเบนราคาจะสูงครับยิ่งคุณภาพดียิ่งสีสวยราคายิ่งแพงถ้าเป็นสีเนื้อเต็มปกติราคาแกลลอนก็ 6-700 บาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีใสอย่างที่ผมใช้เนี่ยแกลลอนเกือบ 1,000 หรือถ้ายิ่งสีอ่อนมากๆราคาก็ยิ่งแพงผมไปเจอสีไม้บีดเนี่ยราคากระป๋องนึงเนี่ย 1,800 บาทแน่นอนนะครับการทำแบบนี้เราใช้งบประมาณสูงกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบอยากทำทั้งหลังก็สามารถทำได้นะส่วนของผมนะครับผมก็จะแบ่งส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นห้องเก็บของและเป็นช็อปงานช่างในอนาคตผมเลยไม่ซีเรียสที่จะต้องทำลายแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ดภายนอกที่เหลือแบบประหยัดกันครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าวิธีผมทำนะครับบางอย่างอาจจะไม่ใช่วิธีปกติที่ช่างทั่วไปเขาทำหรือสำหรับผนังภายนอกเนี่ยผมบอกเพื่อนๆไปตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับว่ามีกี่ประเภทและเราสามารถใช้แบบไหนได้กับบ้านน็อกดาวน์บ้างอย่าลืมนะครับว่าบ้านน็อกดาวน์ของเราตอนนี้เป็นโครงเหล็กมีคนถามผมมาว่าการทำบ้านน็อกดาวน์ด้วยโครงเหล็กแบบนี้สามารถก่ออิฐมวลเบาได้หรือเปล่าเอาจริงๆมันมีวิธีที่สามารถทำได้แต่เพื่อนๆจะต้องเตรียมโครงสร้างที่จะรับน้ำหนักอิฐมวลเบาด้วยซึ่งจากสเปคที่ผมทำตรงนี้ผมไม่ได้ทำเผื่อรับน้ำหนักการก่ออิฐครับดังนั้นผนังของผมทั้งหมดจะต้องเป็นผนังเบาเพื่อนๆจะเลือกสมาร์ทบอร์ดเมทัลชีสซีเมนต์บอร์ดผนังปิงปองหรือผนังแซนด์วิชก็ได้นะครับสิ่งสำคัญคือเพื่อนๆจะต้องเตรียมหน้างานสำหรับติดตั้งกับวัสดุแต่ละอย่างให้ถูกต้องและมีคนถามผมมาเยอะมากว่าทำไมผมไม่ใช้ผนังแซนด์วิชทำไมไม่ใช้ผนังปิงปองต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกผมก็อยากใช้นะพยายามหาทั่วอุดรแล้วไม่มีร้านไหนขายครับติดต่อไปที่โรงงานเขาบอกว่าทางนี้ยังไม่มีตัวแทนถ้าต้องการสั่งเนี่ยเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียว 10,000 บาทด้วยเหตุผลนี้นะครับผมจึงไม่สามารถใช้ผนังปิงปองหรือผนังแซนด์วิชได้และที่สำคัญอีกอย่างนึงผมเตรียมเรื่องระบบการเก็บเสียงและกันความร้อนไว้เป็นฉนวนล็อกวูครับจากที่ใช้งานมาฉนวนตัวนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆและก็เหมาะกับบ้านด็อกดาวของผมที่จะเป็นสตูดิโอห้องอัดเสียงครับกลับมาที่สมาร์ทบอร์ดของเราดีกว่าวันนี้นะครับผมจะทำการติดตั้งสมาร์ทบอร์ดนะซึ่งจริงๆแล้วก็เคยทำคลิปวิดีโอการติดตั้งสมาร์ทบอร์ดไปแล้วการติดตั้งไม่ได้ยากแต่วันนี้จะมีวิธีที่ง่ายขึ้นไปอีกเพื่อนๆครับสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมีความหนาหลากหลายนะครับตั้งแต่4มิลจนถึง20มิลนะครับเพื่อนๆเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับผมการทำผนังนะครับ6มิลขึ้นไปถือว่าเพียงพอถ้าอยากให้แข็งแรงดีขึ้นหน่อยก็ใช้8มิลอย่างผนังลายไม้ที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี้ผมใช้ตัว8มิลนะครับแต่วันนี้ผนังที่ผมจะใช้ติดตั้งเป็นแผ่นเรียบจะเป็นขนาด6มิลครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ตอนทำโครงข้าวนะครับจะทราบว่าโครงข้าวของผมเนี่ยผมยังไม่ได้ยึดนะครับและยังไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะจะเห็นว่ามันสามารถขยับได้นะครับเหตุผลที่ผมปล่อยให้มันขยับได้นะครับเพราะว่าวัสดุหน้างานแต่ละอย่างนะครับอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันความกว้างปกติแล้วจะอยู่ที่เมตร20ครับซึ่งบางแบรนด์นะครับก็เผื่อมาให้เราเป็นเมตร21หรือเมตร22ครับผมจึงเผื่อโครงข้าวให้ขยับได้ไว้ก่อนนะครับแล้วผมค่อยสั่งวัสดุมาทำการติดตั้งแล้วค่อยขยับโครงให้เข้ากับตัววัสดุครับแต่ถ้าใครมั่นใจกับวัสดุสามารถล็อกโครงข้าวไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับส่วนตัวโครงข้าวบอกไปแล้วนะครับว่าผมเว้นไว้60เซนเหตุผลก็เพราะว่าผมจะต้องใส่ฉนวนล็อกวูลเข้าไปครับแต่ถ้าใครอยากให้แข็งแรงมากขึ้นก็เว้นระยะให้ถี่มากขึ้นนะครับจะเป็น40เซนหรือ30เซนก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะใครอยากได้แบบไหนทำได้เลยบ้านเราเองสำหรับสมาร์ทบอร์ดนะถ้าเป็นผู้ชายพอมีแรงหน่อยนะครับก็ยกคนเดียวได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะ2คนจะง่ายกว่าเยอะครับสมาร์ทบอร์ดนะครับจะมี2ด้านนะด้านนึงจะเป็นด้านที่ผิวเรียบนะครับด้านผนึงจะมีผิวที่ขรุขระมากกว่านะครับซึ่งในความเป็นจริงผมก็ไม่รู้นะเอาด้านไหนไว้ในด้านไหนไว้นอกนะครับแต่ปกติเนี่ยผมจะเอาด้านเรียบไว้นอกเพราะทำให้ผมเก็บสีได้ง่ายกว่าแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการติดสมาร์ทบอร์ดแล้วมีอะไรมาติดทับนะครับผมแนะนำว่าอาจจะเอาด้านที่หยาบเนี่ยไว้ด้านนอกนะการยึดติดกับ
วัสดุอื่นๆนะครับก็จะทำได้ง่ายมากขึ้นครับและสมาร์ทบอร์ดติดอะไรทับได้บ้างนะบางคนอาจจะเอาไปติดโฟเมก้าทับบางคนอาจจะไปหาวัสดุอื่นๆนะครับมาปิดทับด้านนอกนะเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะหรือแม้กระทั่งอยากจะติดกระเบื้องก็สามารถทำได้นะครับเคยทำให้ดูแล้วนะเอากาวตะปูนะครับหยอดไปนะเอากระเบื้องไปติดนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ไม่แนะนำให้ติดเต็มแผ่นนะแนะนำให้ติดแค่เฉพาะจุดนะครับต่อมานะครับตอนนี้เราก็ทำการย้ำโครงให้เท่ากับขนาดแผ่นจริงได้เลยครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยมีปัญหานะยิงสมาร์ทบอร์ดยิงซีเมนต์บอร์ดหรือยิงแผ่นฝ้าเข้าไปนะครับแผ่นฝ้าแตกสมาร์ทบอร์ดแตกโดยเฉพาะการยิงตามมุมเนี่ยยิงยากมากๆเคล็ดลับมีอยู่ตรงนี้นิดเดียวเลยครับคือหัวต่อสำหรับยิงแผ่นพวกนี้โดยเฉพาะนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะหาซื้อได้ตาม Lazada Shopee นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอลองกดไปสั่งกันดูนะคือมันทำให้การยิงสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือแผ่นเรียบอะไรต่างๆของเรายิงได้ง่ายมากขึ้นแล้วลดปัญหาเรื่องแผ่นแตกเดี๋ยวผมจะยกแผ่นนี้ติดตั้งนะแล้วเดี๋ยวจะยิงสกรูให้ดูทีนี้เวลาเราติดตั้งชิ้นงานนะอันเนี้ยที่ผมบอกในตอนแรกนะผมออกแบบเพื่อจะเอาสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือเอาซีเมนต์บอร์ดยกขึ้นมาวางอยู่แล้วนะผมทำขอบเหลือไว้นิดนึงทำให้การติดตั้งของผมเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับผมก็จะยกแผ่นนะครับยกแผ่นขึ้นมาก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็วางบนพื้นด้านนอกหลังจากนั้นนะครับเราก็จะยิงสกรูล็อกตรงไหนก็ได้นะเล็งตำแหน่งให้ดีๆนะครับเอาแถวๆกลางแผ่นก่อนก็ได้นะครับแต่จะให้ดีก็ล็อกข้างบนนะครับมันก็จะได้ไม่ล้มลงมานะจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าขนาดตัวที่เรายิงนะยิงแบบชิดมุมนะแต่อย่างน้อยนะผมแนะนำว่าให้ห่างมาอย่างน้อย1เซนนะครับถ้าชิดมากเกินไปก็แตกได้อยู่ดีนะอย่างนี้ตัวผมเนี้ยผมยิงชิดมุมนะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแผ่นตรงเนี้ยไม่แตกออกมาเลยยิงให้ดูอีกตัวนะเห็นไหมผมย้ำลงไปเต็มแรงเลยนะครับก็ไม่แตกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างนะครับหรือคนที่ทำมาจนชินนะเพราะมีฝีมือนะเขายิงยังไงก็ไม่แตกนะแต่เราเป็นคน DIY นะครับไม่ได้ทำบ่อยๆนะครับอุปกรณ์ที่ดีก็จะช่วยให้เราทำงานง่ายมากขึ้นครับอย่างที่ออกไปตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะครับถ้าไม่อยากให้แผ่นกระพือไม่อยากให้มีเสียงดังนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้ำนะครับหรือว่ามีตัวอะไรเดินเข้ามานะตามขอบต่างๆนะครับให้เราเอาอะคริลิกซีแลนซ์นะครับหรือว่าแดมนะยิงไปนะครับจริงๆเพื่อนๆจะยิงบางจุดก็ได้หรือจะยิงทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะแต่เวลายิงเข้าไปแล้วเนี่ยพอแห้งครับตัวแผ่นมันก็จะแน่นมากขึ้นเวลาที่เราไปเคาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงมันก็จะลดลงนะสำหรับการตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะถ้าเป็นแผ่น4มิลนะครับเพื่อนๆเอาคัตเตอร์กรีดนะครับแล้วก็สามารถหักได้เลยนะแผ่น6มิลจริงๆก็พอเอาคัตเตอร์กรีดได้นะครับแต่อาจจะหักยากนิดนึงมีโอกาสเสียงแตกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น8มิลขึ้นไปเนี่ยเอาคัตเตอร์ไม่ไหวนะครับต้องใช้ลูกหมูนะครับหรือใช้เลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ของผมก็จะใช้เลื่อยวงเดือนแบบนี้นะใส่ใบตัดปูนนะครับใบตัดกระเบื้องนะสามารถตัดได้เลยต่อมาคือการขึ้นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่อยู่เหนือกระจกนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นกระจกบานเมตร10นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดบอร์ดแบนออกมาอยู่แล้วนะถ้าเราอยู่คนเดียวยกขึ้นไปเนี่ยมันจะประคองแล้วก็ยิงยากมากนะครับวิธีการทำแบบนี้นะให้เรายิงสกรูตรงขอบไว้นะครับ2ข้างนะเพื่อตัวนี้จะเป็นตัวช่วยประคองเราอีกต่อนึงนะครับเวลาที่เราวางบอร์ดขึ้นไปละเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพอติดสมาร์ทบอร์ดมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือร่องอยู่ข้างบนหน่อยนึงครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมก็จะใช้สมาร์ทบอร์ดไปต่อเหมือนกันนะครับแต่ชิ้นที่ผมจะไปต่อจะเป็นสมาร์ทบอร์ดแบบนี้นะอันนี้จะเป็นสมาร์ทบอร์ดที่สำหรับทำช่องลมครับตัวนี้เป็นช่องลมนะครับแล้วก็มีตะข่ายแบบนี้มาด้านในให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะเราไม่ต้องไปใส่ตะข่ายเพิ่มแล้วนะครับการเก็บงานน็อตต่างๆร่องแล้วก็หัวสกรูนะครับนี่แล้วแต่เพื่อนๆนะจริงๆจะใช้ยิปซัมก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ใช้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นผนังเบานะมันจะมีการให้ตัวแล้วก็ขยับขยื่นได้นะครับผมเลือกวัสดุที่จะมาอุดนะครับผมก็เลยเลือกเป็นแดมนะครับซึ่งเราก็ฉีดเข้าไปในร่องที่เราเหลือไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะตามให้เรียบร้อยแล้วก็ปาดซะหน่อยนะครับปาดซะหน่อยเนาะหลังจากร่องรอยต่อต่างๆเนี่ยใช้แดมอุดเข้าไปนะครับบางจุดอาจจะไม่เต็มบางจุดอาจจะมีผนังที่สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้ผงยิปซัมเนี่ยในการโป๊ะปรับระดับก่อนครับทีนี้พอที่เราโป๊ะไปนะครับเริ่มแห้งนะครับเราก็เริ่มขัดปรับผิวได้เลยนะหลายคนกังวลนะครับว่าเอ๊ะเราโป๊ะไม่เรียบโป๊ะไม่สวยนะครับเดี๋ยวงานจองมาไม่สวยหรือเปล่าถ้าใครโป๊ะไม่เป็นนะโป๊ะให้นูนๆไว้ก่อนสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาขัดทิ้งได้การขัดก็ไม่ยากอะไรนะครับใช้กระดาษทรายธรรมดาได้เลยนะหรือใครจะใช้เครื่องขัดก็ได้เทคนิคนิดนึงนะครับเวลาเราขัดนะให้หาวัสดุอะไรที่พอดีมือนะครับมาใส่ไว้ในกระดาษทรายแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวไกด์ทำให้เวลาเราขัดเนี่ยผิวมันเรียบขึ้นนะครับ
แล้วเวลาขัดเราไม่ต้องออกแรงนะครับแค่ลูบเบาๆก็พอนะฮะทีนี้ถ้าเราขัดเสร็จแล้วตรงไหนยังเป็นรอยอยู่นะครับเราสามารถมาโป๊บางๆซ้ำอีกสักรอบนึงก็ได้ครับโอเคครับขัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนดูให้ผิวของผนังสองฝั่งเรียบเสมอกันนะครับแล้วก็อุดรูน็อตต่างๆได้เรียบร้อยอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับการโป๊ผนังของผมจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆน่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ใช้ตัวผ้าประสานหรือผ้าเสริมแรงในการเสริมรอยต่อของผนังครับทีนี้ถ้าไม่ใส่ผ้าเสริมแรงแล้วปล่อยไว้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราทุบเวลาที่เรากระแทกหรือเวลาที่คนมาค้ำผนังนะครับรอยต่อตรงกลางเนี่ยมันจะเกิดรอยร้าวแล้วทำไมผมถึงไม่ใช้ผ้าเสริมแรงปกติผมจะใช้วิธีแบบนี้ครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ารอยต่อของเราทั้งหมดเนี่ยถูกเชื่อมและถูกอุดแล้วด้วยอะคริลิกซีแลนตัวยิปซัมที่ผมมาโป้เนี่ยผมโป้แค่ปรับระดับผิวหน้าครับส่วนตัวร่องต่างๆเนี่ยผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอะคริลิกซีแลนแล้วรอยต่อของยิปซัมที่มีโอกาสจะแตกในอนาคตผมทำยังไงผมใช้เจ้าสิ่งนี้ครับนั่นก็คือฟินโค้ดคัลเลอร์เฟกครับเพื่อนๆดูนะครับผมจะใช้ตัวฝาสีเหลืองนะฝาสีเหลืองจะเป็นแบบสีนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีสีขาวอยู่แล้วนะครับตัวนี้คุณสมบัติจะคล้ายๆกับอะคริลิกซีแลนเลยเพียงแต่ว่ามันทำออกมาเหลวกว่าเป็นรูปแบบน้ำนะครับเหมาะสำหรับปรับพื้นผิวและอุดพื้นผิวที่เป็นร่องเล็กๆตื้นๆมากๆซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นฟิล์มป้องกันน้ำได้ทาสีทับได้และที่สำคัญยืดหยุ่นไม่แตกร้าวในอนาคตครับแล้วทำไมผมไม่ใช้ตัวนี้ทาไปเลยตั้งแต่ตอนแรกทีเดียวอย่าลืมนะครับว่าเรามีการปรับระดับพื้นผิวของแผ่นผนังให้เท่ากันด้วยถ้าเพื่อนๆแผ่นผนังวางแล้วมันเท่ากันเสมอกันอยู่แล้วสามารถใช้ตัวนี้ทาได้เลยแต่ถ้าผนังเรายังไม่เท่ากันต้องปรับผิวปรับระดับเนี่ยต้องเอายิปซัมมาปรับระดับก่อนครับแล้วถามว่าจะมั่นใจยังไงว่าแบบนี้มันจะทนแค่ไหนแล้วมันจะไม่แตกแน่ๆคือจะบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วคุณสมบัติเขาเนี่ยเป็นสีสำหรับอุดรอยรั่วหลังคาที่แตกร้าวดังนั้นถ้าเชื่อมหลังคาที่แตกร้าวให้มันติดกันได้แค่นี้สบายมากครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็จะทาไปนะครับทาไปหนาๆเลยนะให้เพื่อนๆทาหนาๆนะครับไปตรงรอยโป้นะครับระหว่างรอยโป้ทาทับตัวสีโป้ไปเลยก็ได้นะหรือตรงไหนเราโป้ไม่เรียบนะครับเราก็ทาไปหนาๆหน่อยนะตรงนี้หลุมลึกนะผมไปใช้เกลียงแต่งซะหน่อยนึงอย่างตรงนี้นะครับที่เป็นรอยต่อแผ่น2แผ่นนะครับที่เราปรับระดับให้แผ่นเสมอกันแล้วนะให้เพื่อนๆทาค่อมไปอย่างนี้เลยนะครับจริงๆพวกร่องหรือรูนะครับหรือรอยคลื่นเล็กน้อยต่างๆนะครับที่เราลืมไปในตอนแรกนะครับเราก็สามารถใช้ฟินโค้ดตัวนี้โป้ได้เหมือนกันนะโป้แบบนี้ครับเห็นไหมนี่ครับเก็บผิวเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเราเขย่านะครับเนี่ยเขย่าแผ่นเลยนะทุกๆแผ่นนะครับเขย่าแผ่นนะเห็นไหมมันก็จะไม่มีอาการแตกร้าวนะครับออกมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าวิธีผมทำนะครับบางอย่างอาจจะไม่ใช่วิธีปกติที่ช่างทั่วไปเขาทำหรือที่คนทั่วไปเขาทำกันนะครับแต่เพื่อนๆสามารถลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะกับหน้างานหรือเปล่าลองไปประยุกต์การใช้งานดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ทาสีนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วก็งานสีงานตกแต่งนะครับผมจะทำพร้อมกันทีเดียวเลยสำหรับผนังเบาที่เป็นสมาร์ทบอร์ดราคาประหยัดแบบนี้นะครับถ้าเราติดตั้งนะครับมาดูครับว่าวันนี้ผมใช้งบประมาณไปเท่าไหร่สมาร์ทบอร์ดความหนา6มิลราคาแผ่นละ222บาทผมใช้ทั้งหมด9แผ่นรวมเป็นเงิน 1,998 บาทสมาร์ทบอร์ดช่องลมแบบมีผ้ามุ้งตัวนี้จะเป็นแผ่นขนาด60เซนคูณเมตร20ความหนาอยู่ที่4มิลราคาแผ่นละ66บาทผมใช้ทั้งหมด3แผ่นรวมเป็นเงิน193บาทอะคริลิกซีแลนมีหลายยี่ห้อหลายราคาครับตัวที่ผมใช้เนี่ยราคาหลอดละ53บาทผมใช้ทั้งหมด5หลอดรวมเป็นเงิน265บาทครับฟรินโค้ดคัลเลอร์เฟกฝาสีเหลืองขนาด1กิโลราคา280บาทหัวต่อสว่านสำหรับยิงสกรูฝ้าสกรูแปรงทาสีและผงยิปซัมรวมถึงของใช้จิปาถะอื่นๆรวมๆกันประมาณ200บาทครับค่าใช้จ่ายในการทำส่วนต่อเติมผนังอีก2ด้านของผมพื้นที่รวมผนังวันนี้26ตารางเมตรใช้เงินทั้งหมด 2,936 บาทถ้าเราคิดเป็นต่อตารางเมตรก็จะตกตารางเมตรละ112บาทครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผนังบ้านของผมเนี่ย2ด้านทำให้เหมือนกันนะซึ่งฝั่งด้านข้างของผมเนี่ยจะเป็นผนังลายไม้นะครับที่เราใช้งบประมาณสูงกว่าแต่เพื่อนๆสามารถประหยัดได้นะครับโดยการใช้สมาร์ทบอร์ดแบบแผ่นเรียบแบบนี้ในส่วนอื่นๆครับบางทีการทำบ้านทั้งหลังทีเดียวนะไม่จำเป็นจะต้องใช้วัสดุเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกได้แบบที่เราชอบใจและตามงบประมาณครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับบ้านผมตอนนี้นะครับก็ได้ทำประตูแล้วนะครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นประตูลายไม้แต่จริงๆไม่ใช่ไม้ครับวัสดุที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้คือเหล็กกล่องครับและส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับพอดีผมสั่งของขาดนะก็
ค่อยมาเติมทีหลังนะครับส่วนงบประมาณเนี่ยผมรวมส่วนนี้ให้เพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับอยากดูนะครับว่าประตูเหล็กลายไม้แบบนี้ทำยังไงนะครับรอคลิปวิดีโอสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย